่ม iPhone 40,000 บาทที่สำคัญซื้อ1แถม1เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะคุ้มไหมแล้วของแถมมันจะขี้เกียจหรือเปล่าสองร้อยกล่องเบาๆสองร้อยกล่องเตอร์สั่งที่ก็หนึ่งแถมหนึ่งมึงจะเปิดยังไงเนี่ยสองร้อยกล่องมึงใช้เวลาเปิดกี่ชั่วโมงเนี่ยฮะโอเคก็ทุกคนก็พอดีว่ามีน้องผู้หญิงที่น่ารักจิ๋วๆคนนึงครับเขาแต่งร้านขายกล่องสุ่มมาครับทุกคนซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านที่ตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเรายังไม่เคยเจอมาก่อนเพราะร้านเนี่ยครับทุกคนมันหนึ่งแถมหนึ่งครับผมทุกคนแล้วก็ก่อนไปเปิดขอพูดแบบความในใจนิดนึงอย่างที่บอกไปกล่องพวกเนี้ยครับผมซื้อมาจากร้านกล่องสุ่มใน TikTok นะซึ่งมีน้องแท็กมาใช่ไหมราคาต่อกล่องเนี่ยกล่องละ400บาทจริงๆไม่400หรอกจริงๆ399บาทครับปัดขึ้นไป400ละกันแล้วก็ร้านเขาเขียนชัดเจนเลยกล่องสุ่ม iPhone 399บาทซื้อ1แถม1ถ้าในความคิดพวกเราจะเป็นยังไงครับเราซื้อกล่อง399กล่องแถมก็จะเป็น399ใช่มั้ยผมก็แบบเฮ้ยแม่งน่าสนใจว่ะผมก็เลยจัดการเลยครับผมโอนเตอร์เลยครับ40,000บาทปังพอโอนไปเสร็จปุ๊บประมาณ 2-3 วันแม่ค้าทักกลับมาบอกว่าคุณลูกค้าคะกล่องแถมที่จะได้อะมันไม่ใช่กล่องราคา399นะกล่องแถมที่ได้เนี่ยมันจะเป็นกล่องราคา99บาทเฮ้ยเขาหลอกลวงผู้บริโภคว่ะโปรตีน1แถม1มันต้องแบบแถมของเหมือนกันป่ะหรือเราผิดที่เราไม่ได้ทำทำไมว่าพวกเราบอกเราวันหลังจากโอนเงินไปแล้วเราโดนหลอกลวงผู้บริโภควะแต่ว่าครับทุกคนแต่ว่าทางร้านเนี่ยเขาก็ให้ตัวเลือกมาแหละว่าจะโอนเงินคืนไหมถูกไหมแต่เราก็แบบโอนไปแล้วอ่ะเพราะมันแถมมาก็เลยตัดสินใจสั่งมานะครับก็จะดูเห็นครับด้านหลังนี้ครับนี่คือกล่องสุ่ม iPhone ราคา400บาททั้งหมด100กล่องและด้านนี้อีกนี่คือกล่องแถมเนี่ยทำไมเขาไม่แถมแบบนี้เต้ก็ไม่รู้เขาเหมือนกันอันไหนคือกล่องแถมอันไหนคือกล่อง399แต่สุดท้ายยังไงไม่เป็นไรครับสุดท้ายยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดทั้งหมดครับ200กล่องเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดเลยดีกว่าครับ Thank you ขอบคุณที่เอาเงินมาให้กูกล่องแรกครับโหเฮ้ยว่าเนี่ยของแถมแล้วพูดจะกล่อง99อ่ะขอเราเปิดตรงนี้ก่อนนั่นเนี่ยเป็นหม้อกระทะนี่คือจากของแถมครับทุกคนก็ชุดสแตนเลสครับแบบไว้แบบเก็บนู่นเก็บนี่เก็บนั่นนะเก็บอาหารนะครับก็มีราคาเขียนไว้นะครับผมทุกคนนี่89บาทก็ไม่ต่างไอ้กล่องเมื่อกี้เลยแล้วก็มีเป็นหม้อครับหม้อนึ่งแกะราคาออกซะด้วยผมมาให้น้องเต้ยไปถามร้านแล้วแบบพี่ครับอันไหนคือกล่อง399อันไหนคือกล่องแถมเขาบอกว่าเขาค้ากันมาแล้วกล่องที่2ครับ399บาทเอาดีกล่องสุ่ม20บาทที่เราซื้อมาฟิวนี้เลยนะแต่ก็เรายังตัดสินอะไรไม่ได้เพราะแบบอาจจะมีรางวัลใหญ่เยอะเพราะจริงๆของเนี่ยเป็นของจุกจิกครับอุ้ยมันก็คือสบู่วิภาดาสบู่แตงโมน้ำแตงโมได้ปอผมมันใช้ได้จริงเหรอวะต่อไปครับสบู่มะขามป้อมครับโอ้โหเราให้อันนี้กลัวแค่เดียวนี่นะใส่ช้าบนรถเขาได้หูฟังมาครับทุกคนเนี่ยแค่ตั้งของแท้ก็หลายร้อยนะผมคิดว่าของปลอมครับแล้วก็เป็นที่ตั้งโทรศัพท์โอ้ยดูไม่ต่างกันเลยอ่ะไปเริ่มเป้ครับทุกคนคุณตั้งนิดใจตั้งแต่หนึ่งแถมหนึ่งแล้วเนี่ยสบู่ไงเนี่ยแก้วน้ำหนึ่งแก้วโอ้โหโอเคที่ขัดสายลงสบู่เราก็ได้เป็นสายชาร์จครับทุกคนเดี๋ยวมาดูอีกกล่องแล้วก็ถ้ากล่องนี้ยังเหมือนเดิมเนี่ยเราจะมาแบบแกะเร็วๆเลยของมันซ้ำๆกันอ่ะสบู่นู่นนี่นั่นบาบาบานี่เป็นสีฟ้าโอ้ยหรือว่านี่คือกล่อง399อ่ะแต่พอกล่อง99จะมีของน้อยแล้วมึงไม่แยกให้กูหน่อยเหรอจริงกันเนาะแต่ของเยอะมามันก็เป็นของแบบมะลองปองแปงมะลองกิ้งกังอ่ะดูเนี่ยครับมันก็เป็นหวีครับเนี่ยมีหวีมาให้แล้วก็มีที่ตั้งโทรศัพท์แล้วก็มีแบบเนี่ยที่จับโทรศัพท์ครับสายชาร์จแบบแล้วก็หูฟังไอ้ผมถามทุกคนคิดว่าแพ้ไหมล่ะขอเปิดกล่องหนักๆกล่องนึงไม่มีทรงเลยสัตว์กล่องนี้ดูหนักอยู่ครับทุกคนก็เนื่องจากว่ากล่องอ่ะมันเยอะนะครับแล้วแบบของมันก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมันแบบซ้ำๆอะไรเงี้ยผมกลัวว่าถ้าเกิดแบบเปิดทีละกล่องอะไรเงี้ยมันจะนานก็เดี๋ยวแบบจะให้แบบน้องๆมาช่วยกันเปิดเลยดีกว่ามาช่วยเปิดแล้วแบบมาเทรวมเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้งหมดเนี่ยครับมันได้อะไรบ้างนะครับทุกคนก็เดี๋ยวมาแกะกันเลยมาWhat?
มองอะไรพี่ติดตั้งโอเคครับทุกคนก็หลังจากที่เราเปิดเนี่ยข้างหลังเราเห็นใช่ไหมตรงเนี้ยคดินทากูอีกวะเปิดก็เจ๊งครับทุกคนก็ตอนนี้เราทำการเปิดร้อยกว่ากล่องที่ข้างหลังเนี่ยกล่องเล็กเอาหมดแล้วนะครับก็ผลสรุปนะครับไม่มีไอโฟนครับผมทุกคนเจ๋งมากเลยนะนั่นคือแบบของที่ให้มาในกล่องมันแบบมีแบบสบู่สายชาร์จสครับไดเป่าผมเนี่ยดูจะมีทรงสุดแต่ก็ไม่ได้เยอะเอาง่ายไม่มีรางวัลใหญ่เลยเดี๋ยวผมมาสรุปอีกทีนึงกันตอนท้ายว่าได้อะไรเท่าไหร่บ้านนะครับแต่ว่าเชื่อเปิดเลยวะเปิดกล่องใหญ่ก่อนเผื่อจะมีก็เดี๋ยวเรามาเปิดนี่ดีกว่าครับกล่องใหญ่ของเราว่าในกล่องใหญ่เนี่ยหวังว่าจะมีรางวัลใหญ่อยู่ในเรื่องงานไม่ยากจนกูรู้แล้วไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรมาทำกล่องสุ่มไอโฟนได้ครับไม่ว่าคุณจะขายอะไรครับขายเครื่องสำอางขายอาหารเสริมขายเครื่องนู่นเครื่องนี่เครื่องนั่นถ้าคุณขายไม่ออกคุณมาทำกล่องสุ่มเพราะเดี๋ยวก็มีคนโม้ผมมาซื้อเองครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องใหญ่กันก็ออกกันเลยทุกคนได้ยินเสียงไหมครับทุกคนไม่ต้องเปิดก็รู้หม้อหายกะละมังถังแตกกล่องสุ่มไอโฟนนะกล่องสุ่มไอโฟนสั่งเก้าเก้าแถมอันนี้เป็นของกีแดงเข้าครัวแล้วขายเครื่องครัวแล้วก็มาใส่เราดีมันยังไม่ได้เลยว่ะ 40,000 เออจริงๆอ่ะเครื่องจริงอ่ะผมมาสั่งกล่องสุ่มอีกกล่องนึงไปครับใน TikTok ซึ่งมันกล่องออกมาแบบ199มั้งหรือ299วะผมสั่งไป100กล่องใช่มั้ยแล้วก็โอนเงินไปแล้วนะแล้วทีเนี้ยทางร้านเค้าติดต่อกลับมาบอกว่าแบบเออเนี่ยลูกค้าแบบเค้าอยากโอนเงินคืนให้เพราะแบบเปิดไปมันก็ได้โทรศัพท์อ่ะมันก็ไม่ได้รุนแรงมันไม่คุ้มเค้าเลยโอนเงินมาให้ใช่มั้ยแสดงว่าถ้าเราสั่ง100กล่องเนี่ยจริงๆ100กล่องมันควรได้อ่ะแต่นี่มันไม่ได้มาทําอย่างนะเติมนี่ซื้อปลาดิเอามานึ่งกินนี่มีหม้อนึ่งเยอะเลยสัตว์เอากลับไปพ่อให้แม่คนละอัน2อันอะหม้อโอ้โหโอ้โหเบิร์ดทำซีว่าวบีมบอกว่าหรือว่าของจะอยู่ในหม้อไอ้คนในหม้อนะลองดูเฮ้ยเบิร์ดทำซีว่าวโอ้หม้อขาวบูดเก็บของครับได้มาผมหม้อมึงหาอย่างอื่นมามันก็ได้กระทะกระมังอะไรเงี้ยเอาของมาโอ้ไปหาดูครับกล่องสุ่มใครจะเปิดก็ดูกูละนะอย่าหินแก่คำว่าของแถมทุกคนไอ้ผมบอกก่อนไอ้หนึ่งแถมหนึ่งอะมันคือการตลาดไอ้แกของแถมเงินผมเนี่ยคือรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวนี้กล่องสุ่มแม่งไม่ค่อยดีแล้วอะเออเนาะรู้สึกว่าแบบตอนเปิดแรกอะเออมันดีอะใช่เดี๋ยวนี้แบบเขาใส่เดี๋ยวแบบของแบบไม่ได้อะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้กล่องดีอันนี้ดีอันนี้กล่องใหญ่อันนี้มีเหมือนเดิมมีหม้อเขียนอะไรมาทั้งหมด3กล่องกูนะไม่ถูกไงกล่องนี้มาครับทุกคนพัดลม LED จับของขวัญอันนี้บ้านมีหม้อยังเอาหม้อไปโบให้แม่บ้างอันนึงกูดูกูได้หม้ออย่าเพิ่งหมดหวังถ้ามันยังเหลือมาถึงไอ้เจ้าของร้านนี้นะขอให้พระลงโทษมึงอย่างหนักดิ่งเยอะเกินวันนี้กินชาบูได้แล้วก็มีนี่ครับเหมือนเดิมครับหม้อสแตนเลสมีรัตนากล่องสุ่มเครื่องครัวมันกล่องสุ่มไอโฟนตรงไหนวะบอกเลยอีเนี่ยแดกเยอะกินแบบจะน่าขึ้นตากินจะเปิดเผยอ่ะเนี่ยบอกเลยกินจะไม่สนใจแล้วอ่ะมากล่องไหนคือร้านอื่นอ่ะเขากินเขายังไปกินแบบ 20% ของเงินที่เราจ่ายไป 30% อ่ะสมมุติเราจ่าย 40,000 ให้ของขึ้นมาแบบโทรศัพท์ไอโฟนขายได้แบบ 40,000 อยากได้ 30,000 กิน 10,000 อีนี่จ่าย 4 แดก 3 ตอนสุดท้ายครับไม่มีน้ำเมื่อวานเมื่อวานเออขอให้พระลงโทษน่ารักน่ารักเออเออลูกเป็ดด้วยเอ้ยใช้ได้จริงกูเนี่ยเรื่องนี้บ้าไอ้เบฟมึงใช้ไม่เป็นนี่เออเพื่ออ่ะโอเคครับทุกคนก็จบไปนะครับกับกล่องสุ่มลุงตู่กล่องสุ่มที่แดกไปเปิดเผยเดี๋ยวแยกของเลยก่อนว่าแบบได้อะไรอย่างเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวแยกแป๊บโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าได้อะไรเท่าไหร่บ้างนะครับก็เริ่มจากนี้ดีกว่านี่คือหูฟังที่เราได้นะครับอย่างที่บอกนะครับไปตัดสินใจเองนะครับว่าของแท้ของปลอมนะครับตามนั้นนะครับนี่ครับได้มาทั้งหมดนี่ครับผมทุกคน
25อันครับผมต่อไปสบู่สบู่เนี่ยมีหลายรสชาตินะครับทุกคนมีแบบรสมะขามป้อมรสแตงโมรสส้มรสนมนู่นนี่นั่นนะครับก็63ก้อนต่อไปเป็นสครับมีสครับมาให้ครับสครับแบบจากโคนมนะครับทุกคนของอะไรผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าข้างหลังมีทั้งจีนทั้งอาหรับอาราบิกนะครับทุกคนก็ได้มาทั้งหมด50อันนะครับทุกคนแล้วก็มีสายชาร์จด้วยนะครับมาริงกิงกองชาน่องกองแกงได้มา9อันนะครับสายชาร์จต่อไปจะเป็นอ่ะสายชาร์จแบบกุ้งกุ๋ยกิ๊กกังกุ๊กเก๋ได้มาทั้งหมดนะครับรวมๆกันเนี่ยประมาณ100กว่าอันแล้วก็ได้มาสายชาร์จนี่ครับเหมือนแอปเปิ้ลแต่ไม่ใช่แอปเปิ้ลเพราะไม่มีโลโก้นะครับผมทุกคนก็สายชาร์จอันนี้ได้มาทั้งหมดประมาณ10อันนะครับทุกคนสายชาร์จอันนี้นะครับแล้วก็ได้เป็นแบบที่จุดบนรถนะครับประมาณ3ชิ้นขาตั้งโทรศัพท์เนี่ยลายแบบหมีนะครับได้มาทั้งหมด52อันนะครับทุกคนเนี่ยเนี่ยแล้วก็ต่อไปเสื้อขนตานะครับนี่แบบนี้เนี่ยประมาณ10กว่าอันนะครับผมแล้วก็ขาตั้งแบบเนี้ยได้20อันนะครับทุกคนแล้วก็มีเล็กมีพวกหวีเนี่ยได้แปรงขัดเท้านะครับประมาณ31อันนะครับทุกคนโอ้โหแล้วก็สุดท้ายนะครับหม้อสแตนเลสที่ไม่มีบก.นะครับพวกของครัวเนี่ยเขาจะมีแบบต้องได้รับการยอมรับถ้าเปรียบง่ายๆนะอย่างเช่นพวกอาหารขนมเงื่อนให้เรากินอะไรเงี้ยต้องมีอย.ถูกไหมบอกว่าแบบเนี่ยไออาหารชิ้นนี้หรืออาหารเสิร์ฟมาเนี่ยมันถูกกฎหมายมันแบบผ่านการรับรองแล้วว่าปลอดภัยนะครับซึ่งอันนั้นจะเป็นของพวกแบบส่วนที่เอาไว้กินซึ่งแบบพวกเครื่องครัวเนี่ยก็จะมีแบบชื่อว่ามอก.นะครับเป็นตัวยืนยันว่าไอพวกเนี่ยมันแบบได้มาตรฐานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั่นแหละครับเพื่อมาตรฐานจริงๆนะครับก็ได้มา14หม้อแล้วก็ได้บอกผมวันนี้มีมอกอป่ะพูดได้คือเขาแกะราคาออกครับแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าได้บอกผมก็คือได้บอกผมคือได้ผมมีเรื่องจะมาเล่าผมมาเคยใช้ได้บอกผมแล้วแบบมันจะระเบิดอ่ะระเบิดไม่หรอร้อนมันไหม้เลยเว้ยคือผมซื้อมาแบบกากมา100 200อะไรเงี้ยมันจะไหม้นะครับก็มาได้บอกผมได้มา13อันครับทุกคนแล้วก็ได้มาแบบหม้อต่างๆนานานู่นนี่นั่นบาบาอีกประมาณแบบ5 6อันนะครับแล้วก็มีพัดลมมันจะ2อันตามนั้นครับยังไงก็ของเท่านี้นะควรได้โฟนแบบอย่างต่ำไอโฟน10อะไรเงี้ยไม่ก็ให้สายชาร์จให้หัวชาร์จของแท้มาก็ได้จะแบบอันนี้เขาเอาอย่างเดียวเลยอะแต่นั่นยังดีกูได้กล่องสุ่มมีอันนี้ไม่ได้กล่องสุ่มด้วยเลงมากโอเคครับทุกคนก็เท่านี้นะครับสำหรับกล่องสุ่มลุงตู่นะครับที่ให้ชื่อนี้เพราะแบบเขาแดกแบบแดกแบบจริงจังอะแดกแบบเกินหน้าเกินตาแดกแบบเบ้อครับทุกคนซึ่งแบบเป็นอะไรที่เสียความรู้สึกสุดแล้วตั้งแต่เธอแบบเปิดมานะครับทุกคนก็จริงๆเนี่ยผมแบบไม่ไปก้าวไก่ธุรกิจใครนะแต่ว่าคือผมเข้าใจเขาว่าแบบการเปิดกล่องสุ่มอะมันก็ต้องมีได้บ้างใช่แล้วไม่ได้บ้างมันแบบไม่มีกำไรขาดทุนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันแบบกล่องสุ่มไอโฟนตรงไหนมึงเอาเงินที่กูไปซื้อไอเนี้ยไปซื้อกล่องไอโฟน6ไอโฟน7เครื่องละ 4,000 ไม่ให้ผมแบบ 2-3 เครื่องผมยังแบบรู้สึกดีกว่านี้เลยอะไรก็ไม่รู้อะผมรู้สึกว่ามันเกินไปนะครับอันนี้ก็ไม่อยากให้แบบไปซื้อกันแล้วกันกล่องนี้เพราะว่ามันไม่ได้ลุ้นนะครับทุกคนก็ชื่อร้านเนี่ยขอไปพูดแล้วกันแต่ว่าลองไปเสิร์ชดูครับกล่องซุ่ม1แถม1ขึ้นครับเปิดให้ดูแล้วนะครับของแถมเป็นยังไงนะครับก็ตามนั้นนะครับผมด่วนจะไปแจกก็ไม่มีของก็ต้มอยู่แบบสีหลุดมาอีกก็ไม่กล้าแจกใครอยากซุ่มก็ดูเองนะครับอยากรวยก็ให้ค้าขายครับอยากชิบหายก็เปิดตามกูนะครับผมด่วนร้านนี้ไม่เอามาเจอกันสักแต่เช้าน้องแพลาครับว่าลาไปก่อนและขอให้กล่องซุ่มที่แดกเยอะเนี่ยขอให้พระลงโทษแบบอย่างหนักเจ๊งไปนานโอเค